สวัสดีครับในช่วงนี้นะครับกระแสการเล่นแอปนะครับแปลงภาพเป็นภาพการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นนะครับกำลังมาแรงใน iOS นะครับใครที่สนใจในฝั่ง Android นะครับให้ไปดาวน์โหลดแอปนี้เลยครับมาเล่นเหมือนกันได้เลยนะครับก็คือ faceplay.app นะครับตามภาพในตัวอย่างคลิปตอนนี้เลยนะครับจากนั้นให้ทำการเข้าไปโหลดใน Play Store นะครับ faceplay นะครับแล้วก็แตะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพอเปิดเข้ามาครั้งแรกนะครับมันก็จะให้เรานะแตะปุ่ม continue ไปเรื่อยๆแล้วก็แตะมาเรื่อยๆจนเข้ามาถึงในหน้านี้เลยนะครับแล้วก็เมนูที่อยู่ข้างล่างนะครับมันก็มี swap AI art แล้วก็ AI lab นะฮะให้เราแตะไปที่เมนูด้านล่างที่อยู่ตรงกลางที่ชื่อว่า AI art ตรงนี้นะครับ AI art นี่นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างเห็นไหมครับมีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราอยากทำภาพเป็นภาพ anime รูปนี้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มคำว่า free to use นะครับแล้วก็แตะไปที่ free to use นะครับแล้วก็ลงชื่อเขาใช้ด้วย Facebook หรือ Google ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็มาเลือกภาพที่อยู่ในอัลบั้มหรือจะถ่ายใหม่เลยก็ได้นะครับอ่ะผมก็จะไป choose from album นะครับมันก็จะให้เราอนุญาตนะครับเราก็กดอนุญาตไปก่อนนะนะครับจากนั้นอ่ะเราก็มาเลือกภาพที่เราจะไปทำ anime แล้วก็ confirm ยืนยันนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับก็จะเริ่มประเมินผลอาจจะมีโฆษณามาขั้นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นฟรีนะครับแล้วก็แตะไปที่คำว่าข้ามวิดีโอไปนะครับแล้วก็ปิดกากบาทไปเนี่ยครับก็จะได้เป็นภาพแอนิเมตเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเซฟอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็สามารถแตะดาวน์โหลดหรือว่าแชร์ไปที่ Facebook ได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเอานะครับแอปนี้นะครับนี่ลักษณะนี้นะครับไปทำเป็นการ์ตูนแอนิเมตนะฮะลองดูอีกสักภาพดูครับชุดอัลบั้มนะครับลองเอาภาพเดิมนี่แหละนะครับคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็รอสักครู่ให้มันประมวลผลนี่นะครับมีโฆษณามานะฮะเราก็นะครับข้ามวิดีโอไปกดข้ามวิดีโอด้านบนไปนะครับแล้วก็กากบาทไปครับแล้วเราก็จะได้ภาพเอาไปโชว์เพื่อนนี่นะครับเหมือนกันนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับในการแปลงภาพเป็นแอนิเมตนะครับด้วย Sword ตัวนี้นะครับ Face นะครับที่ชื่อว่าแอปนี้นะครับลองไปลองใช้งานกันเล่นดูก็สนุกดีเหมือนกันนะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับแอปนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ